มาดูเรื่องการสะสางตลาดในกรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับวันนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ออกมาชี้แจงครับกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตลาดที่ประเวศนั้นครบกำหนดการรายงานผลแล้วโดยคาดว่าจะใช้เวลา1สัปดาห์ครับตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนการทำงานของเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยครับว่าตามที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีตลาดเขตประเวศได้ขอขยายเวลาการพิจารณาจนถึงวันที่5มีนาคมซึ่งก็ผ่านมาเมื่อวานนี้แล้วเนี่ยนะครับซึ่งคณะกรรมการก็ได้ส่งรายงานให้พิจารณาตนจะต้องนำผลสรุปดังกล่าวรายงานต่อศาลปกครองกลางอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่ทราบในรายละเอียดที่คณะกรรมการจะเสนอมาแต่คาดว่าจะมีการชี้แจงเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและหากมีการปฏิบัติไม่ถูกต้องจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรต่อไปรวมถึงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ส่วนใดบ้างที่ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือมีความบกพร่องอย่างไรซึ่งจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์และหากผลการสืบสวนพบว่ามีความผิดจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยต่อไปอย่างไรก็ตามจะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความยุติธรรมและเป็นกลางที่สุดสำหรับการตรวจสอบตลาดนะครับในพื้นที่อื่นๆของกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตซึ่งกำหนดให้ทุกเขตรายงานมายังสำนักการโยธาภายในวันที่5มีนาคมก็คือเมื่อวานนี้นั้นขณะนี้ก็เริ่มมีการรายงานมาบ้างนะครับซึ่งต้องแยกตลาดที่ดำเนินการถูกต้องกับดำเนินการไม่ถูกต้องซึ่งตลาดที่ขออนุญาตถูกต้องก็ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้วยส่วนตลาดที่ไม่ถูกต้องนั้นก็ต้องให้ไปแก้ไขและขออนุญาตให้ถูกต้องครับจึงจะสามารถดำเนินการต่อไปได้